วันนี้ปปท.ลงพื้นที่ตรวจสอบย้อนหลัง5ปีเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะทางด้านแม่ครัวซึ่งรับเหมาทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนมา8ปีปฏิเสธว่าไม่เคยนำวัตถุดิบที่โรงเรียนกลับไปที่บ้านตามที่ถูกกล่าวหาแต่ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นทำให้บางวันทำอาหารไม่ตรงตามเมนูเมื่อถูกทุกฝ่ายกดดันจึงขอลาออกจากการเป็นแม่ครัวไปติดตามรายงานจากคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะครูโรงเรียนวัดวงเดือนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจำนวน3คนที่ยื่นหนังสือขอย้ายออกจากโรงเรียนเพราะรู้สึกน้อยใจที่ถูกชาวบ้านกดดันเนื่องจากเป็นผู้ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนและถูกมองว่าช่วยกันปกปิดทำเอกสารเบิกจ่ายย้อนหลังเพื่อให้พ้นความผิดให้ครูอ้อมไปหาเพื่อนมา3คนมาสอนแทนก่อนไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่เข้าใจไงถึงบอกว่าถ้าอย่างไรเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสอบถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในระบบท่านผอ.ละอ.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ดำเนินการตามระบบอยู่เนี่ยเช่นว่าบางทีเราก็จะได้ข้อเท็จจริงจะได้ตามระเบียบกฎหมายค่ะไม่ตามระเบียบราชการมันมีรองรับอยู่มากมายเป็นเพียงแต่ว่าเราวิตกกังวลไปเองขณะที่เจ้าหน้าที่ปปท.เขต1ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบอาหารกลางวันของนักเรียนพบว่าอาหารกลางวันวันนี้อยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานแต่ที่ผ่านมาซึ่งมีข้อมูลจากการร้องเรียนว่าอาหารกลางวันแต่ละมื้อไม่ครบคุณค่าทางโภชนาการจึงต้องมีการสอบสวนทุกฝ่ายตั้งแต่ครูผู้ทำเอกสารเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนร้องเรียนถึงหน่วยงานราชการโดยการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูงว่ามีการดำเนินงานคุ้มค่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่โดยจะตรวจสอบย้อนหลังไปอีก5ปีการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับว่ามีการดำเนินการคุ้มค่าเป็นถูกต้องตามระบบระเบียบวิธีการหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อเดือนนี้แต่เราก็จะสอบข้อได้จริงไปว่ามีการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็น่าจะประมาณสัก5-6ปีย้อนหลังไปครับขณะที่แม่ครัวของโรงเรียนซึ่งรับเหมาทำอาหารให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6จำนวน104คนในราคา 2,028 บาทต่อวันแต่ถ้าเป็นเดือนก็จะดูว่าได้มากถึงกว่า 40,000 บาทปฏิเสธข้อครหาที่ชาวบ้านกล่าวหาว่านำวัตถุดิบกลับไปบ้านโดยเหลือหมูไก่หรือปลาบางส่วนทำอาหารกลางวันให้เด็กรับงานแม่ครัวมา8ปีได้ค่าแรงสัปดาห์ละ 1,000 บาทต้องแบ่งกับผู้ช่วยแม่ครัวอีกคนไม่ถูกชาวบ้านกดดันจึงขอลาออกส่วนเรื่องปลาเลือดใส่หน้าห้องของครูอ้อมตนไม่ทราบว่าใครทำมีวันมาม่าเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เดินเด็กก็หยิบกินเขาก็เดินไปเขาก็ไปเดินถ่ายรูปส่งไว้ให้นักข่าวมันถูกเหรอแล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยเดือดร้อนกันไปถึงหมดถึงข้างบนนู่นน่ะใครมั่งก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดคนเขาจะได้ทำงานเขาก็ต้องมานั่งสอบไอ้คนที่เขาจะทำงานทางนี้ก็ต้องมาถูกสอบและอย่างครูแงครูเบียครูจุ๋มครูอาลีอ่ะเขาเดือดร้อนไหมอ่ะเขาต้องย้ายโรงเรียนเขาต้องอะไรมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนกันแบบว่าผลประโยชน์อ่ะเอามาทำให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะตอนนั้นเราคิดว่าใครไปเอาเลือดไปปาเขาไม่รู้ค่ะพี่ก็กลัวอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าเขาทำได้ขนาดนี้นั่นเขาทำได้ทุกอย่างขณะที่มารดาของนางสาวอ้อมอารีหรือครูอ้อมระบุว่ามีบุตรสาวเพียงคนเดียวเป็นห่วงความปลอดภัยของครูอ้อมมากทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะมาระบายให้ฟังเป็นประจำว่าคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนไม่ได้คุณภาพจึงได้เตือนให้ครูอ้อมอย่าออกมาร้องเรียนแต่ลูกสาวบอกว่าทนไม่ได้ที่เห็นลูกศิษย์ตัวน้อยที่กำลังเจริญเติบโตน่าจะได้รับอาหารที่ดีกว่านี้เพราะงบประมาณก็ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมขณะนี้อยากขอร้องผู้บริหารให้ย้ายครูอ้อมกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดแพร่ครูระบายคือแม่ฟังมาตลอดว่าอาหารของกลางวันนะแม่ห่วยที่สุดเลยหม่องพ้นบ่ไหวแล้วแม่อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเขาก็บอกลูกปิดหูปิดตาฟังคำเป็นบ่ฮู้อาหารในของมันบ่ได้อะแม่มันเห็นทุกวันแม่อย่าอมันรับบ่ได้แล้วแม่ดูละออนแม่แล้วละออนยังมีคุณภาพได้อย่างไรขอร้องสื่อขอร้องทุกฝ่ายเจ้าหญิงครูอ้อมย้ายขึ้นมาภาคเหนืออย่าอยู่จังหวัดใดๆก็ได้ขอเป็นภาคเหนือขอให้ย้ายมาเกี่ยวกับไก่จากอันตรายขณะที่นางสาวอ้อมอารีหรือครูอ้อมระบุว่าไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเพียงแต่อยากให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ครบโภชนาการโดยข้อมูลต่างๆเมื่อมีหน่วยงานมาตรวจสอบก็ได้ให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานตรงกัน
ไม่ได้มีจุดประสงค์ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียหรือการสอนเด็กต้องหยุดชะงักซึ่งผู้ปกครองนักเรียนต่างเห็นว่าควรปรับปรุงในเรื่องอาหารกลางวันให้ดีขึ้นซึ่งผลจากการตรวจสอบก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการและยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเป็นครูต่างถิ่นต้องอาศัยบ้านพักครูในช่วงกลางคืนตามลำพังแต่ก็ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่มาคอยดูแลสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน